อุปโกศลพำนักเป็นศิษย์อยู่ในอาสมของสัตยกามเป็นเวลา12ปีถึงแม้อาจารย์ปล่อยให้ลูกศิษย์อื่นๆกลับบ้านหลังจากที่เขาเหล่านั้นได้รับคำสอนสัจธรรมตามสมควรอุปโกศลไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปภรรยาของสัตยกามจึงขอร้องให้สามีของนางสอนให้จบความเสียเพื่อสิทธิ์จะได้กลับบ้านเหมือนคนอื่นแต่สัตยกามไม่เพียงแต่ปฏิเสธเขายังออกเดินทางจากบ้านไปเสียอย่างนั้นอุปโกศลโศกเศร้ามากไม่เป็นอันรับประทานภรรยาของอาจารย์จัดอาหารให้และเอาใจใส่ดูแลเขาด้วยความเมตตาทุกๆประการแต่ไม่บังเกิดผลใดๆในที่สุดเด็กชายคร่ำครวญกับนางคุณแม่ครับหัวใจของผมยังไม่บริสุทธิ์ผมเป็นทุกข์เกินกว่าที่จะรับประทานครับแล้วมีเสียงดังมาจากไฟซึ่งเขากำลังก่ออยู่ว่าชีวิตนี้คือพรหมมันท้องฟ้าคือพรหมมันความสุขคือพรหมมันเธอจงรู้จักพรหมมันผมรู้ว่าชีวิตคือพรหมมันอุปโกศลตอบแต่ที่ว่าท้องฟ้าคือพรหมมันหรือความสุขคือพรหมมันนั้นผมยังไม่รู้เสียงดังมาจากไฟอีกคราวนี้อธิบายว่าท้องฟ้าก็คือดอกบัวแห่งหัวใจซึ่งภายในประทับพรหมมันและความสุขหมายถึงความสุขแห่งพรหมมันทั้งสองเสียงพูดหมายถึงพรหมมันและเสียงนั้นกล่าวสอนต่อไปว่าแผ่นดินอาหารไฟพระอาทิตย์ทั้งหมดนี้ที่เธอบูชาเป็นรูปแบบต่างๆของพรหมมันพระองค์ผู้ซึ่งสำแดงให้เห็นในพระอาทิตย์ผู้นั้นคือเราพระองค์ผู้ซึ่งพำนักอยู่ในทิศตะวันออกในทิศเหนือในทิศตะวันตกและทิศใต้พระองค์ผู้ซึ่งพำนักอยู่ในพระจันทร์ในดวงดาราและในน้ำนั่นคือเราพระองค์ผู้ซึ่งอยู่ในท้องฟ้าและทำที่พำนักด้วยสายฟ้านั่นก็คือเราด้วยจงรู้จักให้ดีเถิดว่าธรรมชาติอันจริงแท้ของโลกจะไม่มีวันทำร้ายเธอในบัดดลไฟซึ่งเคยแต่เป็นไฟของพื้นพิภพที่ใช้ในการประกอบการเส้นสวงก็ได้ถือเอารูปลักษณ์ใหม่และได้กลับกลายเป็นเทพเจ้าแผ่นดินกลับกลายชีวิตกลับกลายพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาราสายฟ้าทุกสิ่งกลับกลายและเป็นเทพเจ้านั่นคืออาการที่อุปโกศลได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับธรรมชาติอันแท้จริงของสรรพสิ่งในเวลาอันสมควรเมื่อสัตยกามกลับมายังอาสมเมื่อท่านเห็นอุปโกศลท่านกล่าวลูกเอ๋ย
ดวงหน้าเจ้าสว่างราวกับผู้รู้พรหมันใครสอนเจ้าหรือผู้ซึ่งไม่ใช่มนุษย์ครับอุปโกศลตอบสัตยกามกล่าวลูกเอ๋ยสิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นเป็นความจริงและที่ข้าจะสอนเจ้าณบัดนี้ก็เป็นความจริงด้วยผู้ที่รู้ย่อมไม่เกาะติดอยู่กับความชั่วร้ายดุจดังน้ำไม่เกาะติดอยู่กับใบบัวพระองค์ผู้ซึ่งมีประกายใสอยู่ในเบื้องลึกของดวงตาเจ้านั่นคือพรหมมันนั่นคือบรมอัตมันของตัวเจ้าพระองค์คือพระผู้งดงามพระผู้สว่างสวัยพระองค์ส่องสว่างในทุกโลกเป็นนิจนิรันดรเมื่อเสวตเกตอายุได้12ขวบอุทาลกะบิดาของเขาพูดกับเขาว่าเสวตเกตถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องไปโรงเรียนเพื่อเล่าเรียนลูกเอ๋ยไม่มีใครในครอบครัวของเราที่ไม่รู้จักพรหมมันเสวตเกตจึงเข้าไปหาอาจารย์และเล่าเรียนวิชาเป็นเวลา12ปีหลังจากท่องจำพระเวทได้หมดแล้วเขาก็กลับบ้านเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในการเรียนรู้ของเขาเมื่อบิดาของเขาแลเห็นความทะระนงของเด็กหนุ่มจึงพูดกับเขาว่าเสวตเกตเจ้าได้ขอความรู้ดังนี้บ้างหรือไม่ความรู้ที่เราจะได้รับฟังสิ่งที่รับฟังไม่ได้เห็นสิ่งที่เห็นไม่ได้รู้สิ่งที่รู้ไม่ได้ความรู้นั้นคืออะไรครับเสวตเกตถามลูกเอ๋ยเหมือนการรู้จักก้อนดินเหนียวก้อนหนึ่งทุกสิ่งที่ทำจากดินเหนียวเป็นที่รู้จักกันทั่วไปความแตกต่างอยู่ที่ชื่อและการออกเสียงและความจริงก็คือว่าทุกสิ่งคือดินเหนียวเหมือนกันกับการรู้จักก้อนทองทุกสิ่งที่ทำจากทองเป็นที่รู้จักกันทั่วไปความแตกต่างอยู่ที่ชื่อและการออกเสียงและความจริงก็คือว่าทุกสิ่งคือทองความรู้นั้นก็คือเรื่องนี้แหละรู้ว่าเรารู้จักทุกสิ่งแต่จริงๆนะครับครูที่เคารพนับถือของผมคงไม่มีความรู้นี้หรอกครับเพราะถ้าท่านมีความรู้นี้ท่านก็ต้องสอนผมไปแล้วเพราะฉะนั้นกรุณาสอนความรู้นี้แก่ผมเถิดครับได้สิอุทาลกะพูดและกล่าวต่อไปเริ่มแรกมีสภาวะที่ดำรงอยู่สัตว์หนึ่งเดียวไม่มีสองบางคนพูดว่าเริ่มแรกมีแต่ความไม่มีอะไรและจากนี้เกิดจักรวาลแต่เรื่องนี้จะเป็นไปได้อย่างไรกันความมีความเป็นเกิดจากสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นได้อย่างไรไม่ได้สิลูกเอ๋ยในตอนเริ่มแรกมีความดำรงอยู่อย่างเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีสองพระองค์ผู้เป็นหนึ่งคิดในพระทัยขอให้ฉันเป็นหลากหลายให้ฉันเติบโตด้วยเหตุนี้พระองค์วาดวางจักรวาลออกจากพระองค์
และหลังจากที่ทรงวาดวางจักรวาลออกจากพระองค์แล้วพระองค์ก็เข้าสู่ทุกสรรพชีพทั้งหมดที่เป็นมีตัวตนอยู่ในพระองค์เพียงองค์เดียวพระองค์เป็นแก่นสารอันประณีตสุขุมของทุกสิ่งพระองค์เป็นความจริงแท้พระองค์คือบรมอาตมันและนั้นสเวตเกตนั้นคือเจ้าได้โปรดเถิดครับขอได้เล่าให้ผมฟังอีกเกี่ยวกับบรมอาตมันนี้ได้สิลูกเอ๋ยอุทธาลกะกล่าวดุดดังผึ้งทำน้ำผึ้งด้วยการรวบรวมน้ำหวานจากไม้ดอกนานาพันธุ์และครั้นเมื่อน้ำหวานเหล่านี้ทอนลงมาเป็นน้ำผึ้งอย่างเดียวเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากดอกไม้ดอกไหนที่หลากหลายนั้นเช่นเดียวกันลูกเอ๋ยสรรพสัตว์ทั้งสิ้นทั้งปวงเมื่อผสมผสานกับสภาวะหนึ่งเดียวนั้นไม่ว่าจะในขณะหลับไม่ฝันหรือในความตายย่อมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสภาพอดีตหรือปัจจุบันเพราะเหตุว่าอวิชชาครอบงำเขาเหล่านั้นย่อมไม่รู้ว่าตนเองผสมผสานอยู่ในพระองค์และมาจากพระองค์ไม่ว่าสัตว์เหล่านี้จะเป็นอะไรไม่ว่าสิงโตหรือเสือหรือหมูป่าหรือหนอนหรือริ้นไรหรือยุงมันก็ยังคงเป็นเช่นนั้นหลังจากมันกลับมาจากสภาพหลับไม่ฝันทั้งหมดเหล่านี้มีตัวตนอยู่ในพระองค์เท่านั้นพระองค์คือความจริงแท้พระองค์คือแก่นสารอันประณีตสุขุมของทุกสิ่งพระองค์คือบรมอาตมันและนั้นสเวตเกตนั้นคือเจ้าได้โปรดเถิดครับขอได้เล่าให้ผมฟังอีกเกี่ยวกับบรมอาตมันนี้ได้สิลูกเอ๋ยอุทธาลกะกล่าวแม่น้ำหลายๆสายในทิศตะวันออกไหลไปสู่ทิศตะวันออกแม่น้ำหลายๆสายในทิศตะวันตกไหลไปสู่ทิศตะวันตกและล้วนเข้าไปรวมอยู่ในทะเลไหลจากทะเลหนึ่งไปสู่อีกทะเลหนึ่งเมฆหลากหลายลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในฐานะเป็นละอองน้ำและส่งกลับลงมาเป็นฝนและในฐานะที่แม่น้ำเหล่านี้เมื่อเข้าไปรวมกับทะเลแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแม่น้ำสายนั้นหรือสายนี้เช่นเดียวกันสรรพชีพเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นที่พ่อได้เอ่ยชื่อเมื่อกลับมาจากพรหมันหารู้ไม่ว่ามันมาจากไหนสรรพชีพเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นมีตัวตนของเขาอยู่ในพระองค์ท่านเท่านั้นพระองค์คือความจริงแท้พระองค์คือแก่นสารอันประณีตสุขุมของทุกสิ่งพระองค์คือบรมอาตมันและนั้นสเวตเกตนั้นคือเจ้าได้โปรดเถิดครับขอได้เล่าให้ผมฟังอีกเกี่ยวกับบรมอาตมันนี้ได้สิลูกเอ๋ยอุทธาลกะกล่าวหากว่าใครฟาดรากของต้นไม้ใหญ่นี้ครั้งหนึ่งเลือดมันไหลแต่ยังอยู่ได้หากว่าเขาฟาดกิ่ง
เลือดมันไหลแต่ยังอยู่ได้หากว่าเขาฟาดตรงยอดเลือดมันไหลแต่ยังอยู่ได้ในฐานะที่รับเอาบรมอาตมันเข้าไปแผ่ซ่านต้นไม้นี้ย่อมตั้งอยู่ได้มั่นคงและกินอาหารของมันแต่ถ้าบรมอาตมันจากกิ่งใดไปกิ่งนั้นย่อมเฉาถ้าบรมอาตมันจากกิ่งที่สองกิ่งนั้นย่อมเฉาถ้าบรมอาตมันจากกิ่งที่สามกิ่งที่สามย่อมเฉาถ้าจากทั้งต้นทั้งต้นย่อมเฉาเช่นกันลูกเอ๋ยจงรู้เถิดว่ากายตายเมื่อบรมอาตมันจากไปแต่บรมอาตมันไม่ตายทั้งหมดที่เรามีที่เราเป็นมีตัวตนอยู่ในพระองค์เท่านั้นพระองค์คือความจริงแท้พระองค์คือแก่นสารอันประณีตสุขุมของทุกสิ่งพระองค์คือบรมอาตมันและนั้นสเวตเกตนั้นคือเจ้าได้โปรดเถิดครับขอได้เล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับบรมอาตมันนี้ได้สิลูกเอ๋ยอุทลกะกล่าวไปนำผลไม้จากต้นนยโครทามาให้พ่อนี่ครับผ่าสิผ่าแล้วครับเห็นอะไรเมล็ดเล็กมากครับผ่าเมล็ดสิผ่าแล้วครับเห็นอะไรไม่มีอะไรครับแก่นสารอันประณีตสุขุมนั้นเจ้ามองไม่เห็นและในนั้นแหละคือทั้งหมดของต้นนยโครทาเชื่อเถิดลูกเอ๋ยว่าสิ่งที่เป็นแก่นสารอันประณีตสุขุมนั้นบรรจุไว้ซึ่งทุกสิ่งที่มีที่เป็นนั้นคือความจริงแท้นั้นคือบรมอาตมันและนั้นสเวตเกตนั้นคือเจ้าได้โปรดเถิดครับขอได้เล่าให้ผมฟังอีกเกี่ยวกับบรมอาตมันนี้ได้สิอุทลกะกล่าวเอาเกลือนี้ใส่ลงในน้ำสิและนำมาให้พ่อพรุ่งนี้เช้าสเวตเกตทำตามคำสั่งเช้าวันรุ่งขึ้นบิดาของเขาให้เขานำเกลือที่ใส่ลงไปในน้ำมาให้แต่เขาทำไม่ได้เพราะมันได้ละลายไปแล้วอุทธลกะพูดจิบน้ำสิและบอกพ่อว่ารสเป็นอย่างไรเค็มครับเช่นเดียวกันอุทธลกะกล่าวต่อไปแม้เจ้าไม่แลเห็นพรหมมันในกายนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ในนี้แหละนั้นคือแก่นสารอันประณีตสุขุมในนั้นทุกสิ่งดำรงอยู่นั้นคือความจริงแท้นั้นคือบรมอาตมันและนั้นสเวตเกตนั้นคือเจ้าได้โปรดเถิดครับขอได้เล่าให้ผมฟังอีกเกี่ยวกับบรมอาตมันนี้เด็กหนุ่มพูดอีกได้สิลูกเอ๋ยอุทธลกะกล่าวดุจดังบุรุษที่ถูกเอาผ้าผูกตาและถูกพาไปปล่อยทิ้งไว้ในที่ที่เขาไม่รู้จักหลังจากถูกกระทําดังนั้นแล้วเขาก็หันไปทุกทิศและร้องขอให้ใครสักคนเอาผ้าผูกตาออกและชี้หนทางให้กลับบ้านและเมื่อมีคนช่วยนำผ้าที่ปิดตาออกและช่วยเหลือให้กำลังใจและเมื่อเขาเดินจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเดินไปก็ถามทางไปดังนี้ในที่สุด
ขาก็กลับมาถึงบ้านก็เหมือนกับบุรุษได้พบอาจารย์ผู้มีปัญญาและได้รับความรู้ที่แท้จริงสิ่งที่เป็นแก่นสารอันประณีตสุขุมในนั้นทุกสิ่งดำรงอยู่นั้นคือความจริงแท้นั้นคือบรมอาตมันและนั้นสเวตเกตนั้นคือเจ้าได้โปรดเถิดครับขอได้เล่าให้ผมฟังอีกเกี่ยวกับบรมอาตมันนี้เด็กหนุ่มพูดอีกได้สิลูกเอ๋ยอุทธลกะกล่าวเมื่อบุรุษป่วยใกล้ตายญาติพี่น้องของเขาห้อมล้อมเขาและถามรู้จักฉันไหมรู้จักฉันไหมทีนี้ก่อนที่คำพูดของเขาจะผสานในจิตของเขาก่อนที่จิตของเขาจะผสานในลมหายใจของเขาก่อนที่ลมหายใจของเขาจะผสานในธาตุไฟของเขาก่อนที่ธาตุไฟของเขาจะผสานในองค์บรมอาตมันเขาย่อมรู้จากญาติพี่น้องทั้งหลายเหล่านั้นแต่เมื่อใดคำพูดของเขาผสานในจิตของเขาจิตของเขาในลมหายใจของเขาลมหายใจของเขาในธาตุไฟของเขาและธาตุไฟของเขาในบรมอาตมันเมื่อนั้นเขาจะไม่รู้จักเขาเหล่านั้นสิ่งที่เป็นแก่นสารอันประณีตสุขุมในนั้นทุกสิ่งดำรงอยู่นั้นคือความจริงแท้นั้นคือบรมอาตมันและนั้นสเวตเกตนั้นคือเจ้า